ธกสเนี่ยเราพยายามสื่อสารว่าเราจะเป็นมากกว่าธนาคารนะครับเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรไทยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคนในชนบทเนี่ยแม้ว่าลูกค้าเรามีอยู่ประมาณสัก6ล้านกว่าครอบครัวนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในครอบครัวชนบทนั้นเนี่ยประมาณ20ล้านเนี่ยว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญของเศรษฐกิจฐานรากแล้วธกสก็มีความสัมพันธ์แล้วก็ทำงานร่วมกันมาตลอดนะครับหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับภาพที่ผมแสดงตรงนี้เนี่ยไม่ได้อยากจะชี้อะไรมากนะเพียงแต่บอกว่า6ล้านกว่าครอบครัวเนี่ยขณะนี้ยังมีหนี้กับธกสนะครับยังมีหนี้สินอยู่นะครับแต่ไม่ได้บอกว่ามีหนี้สินแล้วไม่ได้ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับก็มีหนี้อยู่ประมาณ4ล้านกว่าครอบครัวเราแบ่งออกเป็นคนที่มีรายได้น้อยที่ไปขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังไว้ขณะนี้นะครับประมาณ 1.5 ล้านครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นรายย่อยอื่นประมาณ 2.7 ล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอำนวยสินเชื่อไปเนี่ยใกล้เคียงกับปีที่แล้วนะครับขณะนี้อำนวยสินเชื่อไปแล้วเนี่ยประมาณ 450,000 ล้านนะครับปีนี้นะครับแล้วก็คาดว่าในสิ้นปีเนี่ยปีบัญชีธกสประมาณเดือนมีนาก็จะอำนวยสินเชื่ออยู่ประมาณสักเกือบ 700,000 ล้านวันนี้เราพาลูกค้าที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะที่เป็นทายาทเกษตรกรซึ่งอยู่ตรงแถวบนสุดนี่นะครับอายุต่ำกว่า30ปีเนี่ยประมาณ 30,000 คนเท่านั้นเองนะครับอันนี้ผมว่าเป็นตัวเลขที่มีความสำคัญเพราะว่าเกษตรกรเหล่านี้ขนาดนี้ครับผมคิดว่ามีความยากลำบากนะภาระหนี้สินในครัวเรือนแม้เขาจะเป็นลูกค้าที่ดีเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นภาระหนักเพราะฉะนั้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีโครงการที่บอกว่าลูกค้าที่มีภาระหนักเนี่ยใครต้องการที่จะผ่อนคลายภาระหนี้ด้วยการขยายระยะเวลาชำระหนี้ไป3ปีเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สะท้อนข้อที่จริงว่าขณะนี้เศรษฐกิจฐานรากเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะครับแต่เราก็คิดว่าเราจะทำงานร่วมกันกับเขาเพื่อที่จะเข้าไปดูแลเมื่อเราขยายเวลาชำระหนี้ไปแล้วนี่นะครับสิ่งที่ต้องไปทำเราเรียกว่าเป็นทำใน3เรื่องก็คือว่าเรื่องแรกเนี่ยต้องไปดูแลเรื่องหนี้ที่มีกับเรารวมถึงหนี้นอกระบบก่อนว่าภาระหนี้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับทำอย่างไรจะให้เราสามารถที่จะไปช่วยเหลือไปจัดการได้ทั้งหนี้ของเราเองและก็หนี้นอกระบบนะครับอันที่2ก็คือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเลยครับทำอย่างไรพี่น้องเกษตรกรที่6ล้านกว่าครอบครัวเนี่ยนะครับจะแข่งได้ก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรนะครับเราใช้นโยบายที่เราเป็นนโยบายปรับเปลี่ยนแล้วก็พัฒนาทำอย่างไรจะให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเดิมเนี่ยมีการปรับการผลิตให้มีต้นทุนที่ลดลงให้มี productivity มีผลผลิตมากขึ้นนะครับครับเรื่องของการปรับการเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีต้องไปดูแลเรื่องของการตลาดนั่นเป็นสิ่งที่เราพยายามทำในปีที่ผ่านมานะครับหลังจากไปจัดการเรื่องหนี้แล้วซึ่งต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในปีหน้านะครับ2563ในกลุ่มที่ก็ต่อเนื่องกันกับยุทธศาสตร์ที่เราจะทำนะครับก็คือในภาพที่ผมเสนอครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในชุมชนอยู่ในชนบทขณะนี้นะครับเราก็จะเน้นเรื่องของการทำเรื่องของการปฏิรูปภาคการเกษตรร่วมกันกับเครือข่ายนะครับก็คือเรื่องการปรับการผลิตในการเปลี่ยนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับแต่ว่า อย่างที่เรียนครับว่าเกษตรกรของเราเนี่ยเราคิดว่าเราจะไม่เน้นเรื่องของการไปเพิ่มหนี้ให้กับเกษตรกรรายย่อยนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ให้กู้นะครับเราคิดว่าหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรรายย่อยเนี่ยหลังจากเราเข้าไปดูแลเรื่องภาระหนี้แล้วเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์เราก็คือว่าทำอย่างไรไม่ให้เขาเป็นหนี้นอกระบบนะครับถ้าจะเป็นหนี้ระบบมาหาเราทีนี้ที่ต้องทำงานคู่กันไปก็คือว่าการปรับเปลี่ยนเนี่ยเราจะใช้เกษตรกรรุ่นใหม่กับพวกท่านทั้งหลายที่นั่งในห้องนี้นะครับก็คือการรวมกันเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับเราเสนอรัฐบาลด้วยว่าในโครงการปีหน้าเนี่ยเราจะเสนอโครงการเรื่องของธุรกิจชุมชนสร้างไทยนะครับก็เรียนว่าในปีหน้าเนี่ยนะครับความจริงในภายในเดือนมีนาเนี่ยสาขาที่เป็นสาขาหลักของเราทั้งหมด928สาขาเนี่ยนะครับก็จะคัดเลือกพื้นที่ชุมชนมาสาขาละ1ชุมชนนะครับเพื่อไปทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็ภายในปี2563นี้ก็จะไปครบทั้ง 1,273 สาขาของธกส.ทั้งหมดนะครับที่พอเลือกพื้นที่ได้แล้วเนี่ยเราก็จะดูในแต่ละพื้นที่ว่าในพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยนะครับเรามีเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เท่าไหร่นะครับซึ่งเราปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสร้างไอ้
ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่เป็น SME เกษตรเนี่ยไปอยู่แล้วนี่ประมาณ 300,000 กว่ารายนะครับโจทย์ก็คือว่าทำอย่างไรให้ 300,000 กว่ารายเนี่ยอยู่รอดแล้วก็เติบโตเพื่อที่จะกลับมาช่วยรายย่อยที่ผมบอกตะกี้นะครับว่าให้เขาปรับการผลิตนะครับเพราะนั้นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเศรษฐกิจทางเศรษฐกิจในชุมชนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแปรรูปการตลาดนะครับทำอย่างไรจะให้ SME เหล่านี้เนี่ยเป็นหัวขบวนเพราะทุกคนทำตลาดไม่ได้นะครับเราจะใช้คนของเราที่สาขาเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าคนนะครับไปทำงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อที่จะไปคุยกันว่าแผนของชุมชนที่จะทำงานพวกนี้อย่างไรนะครับเราเสนอไปว่าเราจะใช้สินเชื่อที่เรียกว่าเป็นสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยซึ่งขอคณะรัฐมนตรีไปแล้วว่าเราจะใช้วงเงินเนี้ย 50,000 ล้าน3ปีนะครับคู่กับสินเชื่อปกติที่เราจะจ่ายไปเป็นปกติอยู่แล้วปีละประมาณ 600,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับในตัว 50,000 ล้านเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเน้นว่าถ้าดอกเบี้ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะจูงใจให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่นะครับผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรวิสาหกิจชุมชนที่มีอยู่แล้วเดิมนะครับหรือวิสาหกิจชุมชนที่จะสร้างขึ้นใหม่ไปสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วกลับมาช่วยรายย่อยนี่นะครับนั่นเป็นเงื่อนไขสำคัญอัตราดอกเบี้ยก็จะต่ำจริงๆนะครับอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 0.01 หรือว่าล้านละ100นะครับซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยนะครับเป็นภารกิจของธกส.ที่จะทำงานเรื่องนี้ให้ประสบความสำเร็จก็คือว่าเราจะไปสร้างวิสาหกิจชุมชนนะครับไปช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนเดิมนะครับอย่างเช่นเดี๋ยววิทยากรในภาคต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณลุงชวนนะครับไปทางท่านผู้ใหญ่แรมที่จะเป็นผู้แทนของชุมชนที่จะมาคุยเนี่ยนะครับเราได้ตัวอย่างจากผู้ใหญ่แรมที่ทำงานในชุมชนว่าในชุมชนที่ผู้ใหญ่แรมดูเนี่ยก็จะมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยอยู่ภายใต้เนี่ยอยู่ประมาณ10กลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับวันนั้นไปเจอว่าที่ผู้ใหญ่แรมทำนี่ก็คือว่าจะมีเครือข่ายในการที่จะไปสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไปลดต้นทุนการผลิตโดยการไปลงทุนในโดรนเพื่อการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับกติกาเราคือว่าถ้าสร้างเป็นธุรกิจของชุมชนนะครับแล้วมีการแบ่งปันเกื้อกูลกันอย่างเป็นธรรมนะครับก็จะสามารถใช้สินเชื่อล้านละร้อยนี้ได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในกองทุนหมู่บ้านที่ท่านท่าชายได้กุณากล่าวไปที่นั้นว่าเดี๋ยวกองทุนหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเงินสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านที่ดีนะครับอีกหมู่บ้านละ 200,000 นะครับเราก็จะทำงานร่วมกันกับกองทุนหมู่บ้านว่าในกองทุนหมู่บ้านนั้นเนี่ยหมู่บ้านละ 200,000 เนี่ยนะครับมีแผนในการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอะไรเช่นตะกี้ผมคุยกับผู้ใหญ่แรมเดี๋ยวท่านคงให้รายละเอียดนะครับว่าเขามีแผนว่าเขาจะเปลี่ยนการผลิตไปเนี่ยโดยการเข้าไปทำกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วต้องการลงทุนในเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวนี่เป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะใช้เงินกองทุนหมู่บ้านละ 200,000 เนี่ยมาเป็นเงินตั้งต้นในการลงทุนแล้วถ้าเกิดส่วนต่างจาก 200,000 ที่กองทุนหมู่บ้านได้มาจากรัฐบาลแล้วเนี่ยนะครับเช่นว่าต้องลงทุนสัก 500,000 บาทเราพร้อมที่จะเอาเงินสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 500,000 บาทเนี่ยลงไปสนับสนุนต่อยอดให้โครงการของกองทุนบ้านเนี่ยไปสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและถาวรนะครับในข้อแนะนำก็คือว่าจริงๆแล้วในธุรกิจชุมชนนะครับเราคิดว่าต้องทำกันไปใน2ทางคู่ขนานกันไปก็คือว่าคงหลีกนิดหนีไม่พ้นครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราทำงานกับชุมชนที่น้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย 7,000 กว่าชุมชนแล้วนะครับเราก็คงจะต่อยอดตรงนั้นว่าจริงๆวันนี้ในชุมชนเองยังต้องสร้างภูมิคุ้มกันไม่ว่าจะเรื่องของการออมนะครับสร้างการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการความรู้ต่างๆนะครับปัญหาที่เกิดจากชุมชนที่ต้องการพัฒนาเนี่ยเราจะทำงานด้วยกันนะครับเพราะนั้นแผนของชุมชนแผนของกองทุนหมู่บ้านนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราทำงานร่วมกันว่าโอกาสในการที่จะไปพัฒนาธุรกิจชุมชนที่อยู่ในกรอบของชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ดีนะครับโดยกองทุนหมู่บ้านก็ดีหรือโดยการนำของเกษตรกรรุ่นใหม่ตรงนี้ก็ดีเนี่ยนะครับมันมีโอกาสในการทำงานร่วมกันอย่างไรนะครับที่สำคัญก็คือว่าเราจะประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับขณะนี้เนี่ยเราคุยกันกับหลายภาคส่วนไม่ใช่เฉพาะบนเวทีนี้นะครับจริงๆแล้วกับทางกระทรวงเกษตรก็ดีกระทรวงวิทยาศาสตร์ก็ดีวันนี้เนี่ยถ้ามีงบประมาณที่ไหนของฟรีของดีมีที่ไหนเราจะหาให้ชุมชนก่อนนะสินเชื่อที่บอกว่าล้านละร้อยเนี่ยเป็นเรื่องหลังสุดที่เราจะทำงานร่วมกันกับชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการทำงานเนี่ยผมคิดว่าการสร้างเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยผมคิดว่าต้องเริ่มจาก
จากพื้นฐานจริงๆความต้องการปัญหาของชุมชนทุกชุมชนนะครับซึ่งทกส.ก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกันกับชุมชนนะครับเราจะใช้คน 1,000 คนที่เรียนและทราบนะครับแล้วก็ในระดับจังหวัดนี่นะครับเราก็จะให้ท่านผู้อำนวยการทกส.จังหวัดเนี่ยร่วมกันกับทีมพัฒนาลูกค้าของเราซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นทีมพัฒนาธุรกิจชุมชนนี่นะครับไปประสานความรู้อย่างที่บอกครับของดีของฟรีความรู้มีที่ไหนนี่ก็จะไปทำงานร่วมกันกับชุมชนเพื่อชุมชนเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งอย่างยั่งยืนนะครับก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทำงานต่อไปในปีหน้านะครับจะเน้นการทำงานให้ชุมชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับเป็นการสร้างโอกาสสร้างธุรกิจชุมชนใหม่ๆนะครับสร้างงานใหม่ๆให้คนในลูกหลานเนี่ยได้กลับมาอยู่ในชุมชนนะครับโดยใช้เครื่องมือทางการเงินกับเครือข่ายที่เรามีอยู่ทั้งประเทศนะครับทำงานร่วมกันนะครับขอบคุณครับ